ยินดีด้วยครับกับช่อฟ้าครับวันนี้สวัสดีครับครับผมพูดถึงเกมการชกในวันนี้สักนิดหนึ่งตั้งแต่ในยกหนึ่งเลยเป็นไงบ้างก็คู่ต่อสู้ก็เก่งนะครับเร็วครับฝรั่งโลกตุรกีถอยตั้งรับเก่งครับเร็วมากฝีมือครับอือหือครับกว่าจะจับทางได้ก็ต้องไล่เดินไล่เหนื่อยไหมครับนั่นน่ะสิแล้วความแตกต่างระหว่างยกหนึ่งกับยกสองมันต่างกันยังไงพอยกสองรู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบเขานะครับก็เราไปเดินเขารอจังหวะอยู่แล้วครับเพราะเราไปเดินบวกเดินไหลครับแล้วก็แล้วรูปร่างเราก็เล็กกว่าว่าแบบปะทะกันไปประมาณเขาใหญ่กว่าก็เห็นชัดกว่ารู้เลยฮะใช่แล้วเรามายกสามได้ไงยกสามยกสามก็มีความมืดขึ้นมาครับคิดว่าเดินอัดเพราะว่าดูตอนที่เขาลดน้ำหนักเขาลดน้ำหนักไม่ลงนะครับมีครับวันนี้เลยต้องการแคสเซียใช่ครับวันนี้ก็เลยเดินลุยใช่ครับหมดยกสามหลังจากที่เดินอัดเดินทำแล้วเนี่ยนะครับเห็นคู่สองคือเห็นคู่ต่อสู้ยุบนะคิดว่ายุบครับยกสามครับดูเขาน่าจะยุบครับดูยุบแล้วเขาไปยกเราก็คิดว่าได้ไปยกเราได้ด้วยนะฮะตอนที่ว่าหมดยกไปแล้วเนี่ยแล้วก็รอชูคะแนนแล้วตอนนั้นลุ้นไหมใจหายใจคว่ำไหมก็ลุ้นเหมือนกันครับใช่ครับก็มันก็ทูเสียเพราะว่าเขาก็ได้ใหญ่ไงออกอาวุธถ้าพี่ต่อที่คิดว่าเขาจะดีกว่าเราก็ได้หมดได้เขาคิดว่าเราได้ลูกขยันได้อะไรครับคือจังหวะสองเนาะที่เหมือนโดนแล้วเขาก็มีอาการเลยใช่ได้เลือดกำเดาไหลก็โดนแต่เขาไม่ลงก็คิดว่าเขาตัวใหญ่อยู่ได้แล้วตอนที่ชูมือครั้งแรกชูมือกรรมการชูมือสั่งนู้นเนี่ยเป็นไงตกใจแล้วตกใจไหมครับแต่ว่าได้ยินชื่อมาประกาศชื่อแต่ทำไมได้ยินชื่อเราใช่แต่เขาชูมืออีกฝั่งหนึ่งใช่ตรงข้ามครับผมก็ยังตกใจด้วยงงด้วยครับใช่ครับก็ยังงงอยู่แต่ผู้ประกาศชื่อเราไทยแลนด์อ้าวแล้วไทยแลนด์แล้วทำไมมาชูฝั่งนู้นใช่แหละอ๋อต่างชูเหมือนกรรมการเขายกก่อนที่จะประกาศชื่อจบพี่ใช่เออแล้วพี่กัดน้ำหนักนี้เนี่ยเราไหวไหมรู้ว่าจะครับเราต่อยเวทใหญ่ไปหรือเราอยากจะต่อยเวทเล็กกว่านี้ลดลงเราเลยมาหน่อยเพราะเรารู้สึกว่าเราจะเจอปะทะใหญ่ๆใช่ไหมปะทะใหญ่ๆนี่เราดูนี่วันนี้ต่อยกี่ปอนนะต่อย135ร้อยสามห้าปกติเราต่อยแค่130ก็เต็มที่ใช่ครับต่อยแล้วอันนี้เหมือนกับเบ่งน้ำหนักนะใช่เวทหนึ่งเต็มๆเลยเนี่ยใช่ครับแล้วครูสู้กันลดน้ำหนักไม่ลงด้วยปกติต่อยแล้วโอ้โหเห็นตัวเล็กใหญ่มีหน้าเล็กใหญ่กันเยอะโอเคลดน้ำหนักไม่ลงนี่ได้มีแบบว่าก็ตัวมาหรือเปล่าใช่เขาก็เขาต้องหักค่าตัวมาใช่ไหมของคู่ต่อสู้ 20% อ๋อแล้วมาให้เราไหมครับให้เราโอเคงี้เราก็แฮปปี้เลยครับแต่ว่าแต่ว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากได้คือเอาตัวเท่าดีกว่านะครับโอเคอ่ะตอนท้ายอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆก็ผมชอบฟ้าแล้วก็พยายามจะทำให้ดีต่อไปแล้วพยายามรักษาร่างกายแล้วนี้ก็เข้า30แล้วก็จะดูแลร่างกายแล้วก็พยายามฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็โชคให้สนุกต่อไปครับช่อฟ้าครับตอนนี้กำลังใจเริ่มกลับมาครับหลังแพ้มา2ครั้งครับก็กำลังใจกลับขึ้นมาแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นโอเคขอ130นะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ